สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องปัญหาการขาดแคลนพนักงานสอบสวนของสนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำลังเป็นประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์ในขณะนี้หลังจากมีการตรวจพบว่าสถานีตำรวจนครบ,บาลพัพาชัยสองมีพนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่อยู่เพียงแค่3คนจากอัตราพนักงานสอบสวนทั้งหมด12นายแต่คนจะต้องดูแลคดีถึง1,000คดี ปัญหาพนักงานสอบสวนขาดแคลนของสำนกักงานตำรวจแห่งชาติต้องยอมรับว่าเป็นผลพวงมาจากการยุบตำแหน่งพนักงานสอบสวนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชเป็นคำสั่งที่7ทพศ .2559 ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มีการใช้มาตรา44ยุบตำแหน่งพนักงานสอบสวนก็มีการตั้งคำถา,ถามถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการอำนวยการความยุติธรรมทางด้านคดีอาญาและการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในสถานีตำรวจต่อประชาชนจะมีปัญหามากน้อยแค่ไหนและอย่างไร ซึ่งในครั้งนั้นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินำโดยพลตำรวจเอกเดชนรงสุทธิชาญบัญชาโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยกคณะทำงานมาถแถลงชี้แจงการยุบตำแหน่งพนักง,งานสอบสวนตามคำสั่งคสชว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อประชาชน ที่สําคัญโฆษกสำนัการตํารวจแห่งชาติยืนยันด้วยซ้ําว่านอกจากจะไม่มีผลกระทบประชาชนแล้วยังเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบสวนในการดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนด้วยรวมทั้งพนักง,งานสอบสวนจะมีขวัญและกําลังใจเพิ่มมากขึ้น เพราะการยุบพนักงานสอบสวนปรับเข้าสู่ตำแหน่งหลักแล้วจะมีการปรับย้ายทางข้างและการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจะทำให้พนักงานสอบสวนสามารถเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงระดับผู้บริหารงานตำรวจที่มีความรู้ความหลากหลายมิติในระบบการทำงานของตำรวจ แต่คำแถลงของพลตารวจเอกเดชนรงค์แค่เพียงปีเศษเศนับตั้งแต่มีคำสั่งคอสชออกมาเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปีพศ2559ผ่านการแต่งตั้งนายพันตําแหน่งสารวัตรถึงรองผู้บัง,งคับการประจำปีมาสองครั้งคือในวาระปีพศ2558และ59ปรากฏว่าขวัญและกำลังใจพนักง,งานสอบสวนกับลดลงการแต่งตั้งโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งก็เฉพาะบาง กลุ่มของตำรวจบางพวกบางฝ่ายเท่านั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากว่าเมื่อมีการลดตำแหน่งพนักงานสอบสวนเปิดทางแต่งตั้งโยกย้ายข้ามสายได้แม้นผลดีจะทำให้สตชมีตำแหน่งในการ แต่งตั้งเพิ่มขึ้นทุกเก้าอี้ที่เคยมีอยู่ทั้งสายปราบปรามจราจรสืบสวนและสอบสวนอำนวยการนำมาคลุกเคล้ารวมกันไว้หมดทว่ากลายเป็นปัญหาก็เพราะว่ามีช่องโหว่กลายเป็นช่องทางกลายเป็นโอกาสให้เฉพาะพนักง,งานสอบสวนเดิมที่เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจขยับโยกย้ายไปอยู่สายอื่นเกือบ 8- 90%ถึง เพราะว่าในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติมีระบบอุปถรัรมภ์โดยเฉพาะนักเรียนนายร้อยเพราะนักเรียนนายร้อยมีรุ่นมีช่องทางมีโอกาสในการเติบโตมากกว่าสายอื่นรวมทั้งส่วนใหญ่ก็อยากจะอยู่สายงานอื่นเช่นป้องกันและปราบปรามสายสืบสวนสายจราจรที่มีพาวเวอร์มากกว่าที่อยู่สายงานสอบสวน พนักงานสอบสวนที่เหลืออยู่ในวันนี้ส่วนใหญ่จึงเป็นเหล่านักเรียนในร้อยอบรมหรือนอนรบอรที่ไม่มีรุ่นไม่มีสายไม่มีเส้นที่จะโยกย้ายไปอยู่สายงานอื่นๆทำให้ขวัญและกำลังใจลดลง ตำรวจในฐานะสายงานพนักง,งานสอบสวนน,นรบเสมือนเป็นลูกเมียน้อยของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติต่างรู้สึกว่าการยุกแท่งพนักง,งานสอบสวนไม่ได้ยกระดับให้พนักง,งานสอบสวนได้ดีได้เติบโตอย่างที่ผู้บังคับบัญชาบ,บอกไว้ประสิทธิภาพการทำงานจึงเป็นไปตามขวัญและกำลังใจที่ถูกบันทอน ถึงเวลาแล้วที่ผู้บริหารสตชต้องรับรู้ว่าการขาดแคลนพนักง,งานสอบสวนมาจากปัญหาตำรวจหนีงานสอบสวนไม่มีใครอยากทำงานสอบสวนเพราะเป็นงานหนักอยากจะไปทำงานด้านปราบปรามสืบสวนจราจรมากกว่าและยอมรับการแต่งตั้งโยกย้ายที่ผ่านมาด้วยว่าเกิดปัญหามีการย้ายหนีงานสอบสวนเป็นจำนวนมาก นอกจากพนักงานสอบสวนที่วิ่งหนีงานสอบสวนแล้วการใช้งานพนักงานสอบสวนที่ไม่เต็มประสิทธิภาพก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดการขาดแคลนพนักงานสอบสวนเกิดขึ้นเพราะพนักงานสอบสวนลงพักถูกบางส่วนถูกระดับกองบังคับการกองบัญชาการและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำไปใช้ทำคดีที่ผู้บังคับบัญชารับคดีจากการร้องเรียนมา หากคิดจะแก้ไขเรื่องพนักง,งานสอบสวนขาดแคลนพลตํารวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติจะต้องแก้ไขในระยะสั้นที่จะต้องนําบุคลากรด้านการสอบสวนทั้งภู้ิมกับนิติกรพนักง,งานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญการพิเศษที่ตําแหน่งอยู่ระดับบอกอและบอชอเข้ามาเสริมโรงพักที่มีปัญหาขาดแคลนพนักง,งานสอบสวนในขณะน,นี้อย่างเร่งด่วน ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News One วันนี้ผมและทีมงานขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ